สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับ FWLTHI ครับวันนี้อยู่ที่ร้านสุนันนะครับอยู่ตรงติดกับสถานีดับเพลิงสวนมะลินะครับแล้วก็ซอยเทวีวรญาตินะครับร้านนู้นจะเป็นปั๊มเชลนะฮะมีร้านนี้มีเมนูหลายอย่างน่าสนใจครับผมเพิ่งสั่งไข่นอกกระทะไปนะครับก็ทานไข่นอกกระทะก็คือไข่กระทะแหละครับแต่ว่าเขามาเสิร์ฟนอกกระทะก็เรียกไข่นอกกระทะนี้มีต้มยำนะฮะข้าวราดต้มยำปลากระป๋องโอ้อันนี้ราคา50บาทนะครับแต่โอ้โหผมไม่ได้กินต้มยำปลากระป๋องนานแล้วคิดถึงมากครับแล้วเขาราดมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นเขามี2แบบแบบเป็นถ้วยที่เป็นซดๆอันนี้เป็นแบบน้ำขุกขิกเป็นต้มยำน้ำขุกขิกนะครับโอ้โหมากันอย่างนี้ครับน่าทานจริงๆครับดูสิครับสุดยอดเลยครับมาแบบต้มยำกุกกิบครับเมนูปลากระป๋องเลยนี่หาทานยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลากระป๋องแพงนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับดูกับข้าวน่าทานอร่อยครับแล้วเข้มข้นเป็นลักษณะเหมือนกับครึ่งทางระหว่างยำกับต้มยำเอาแบบด้วยเขาก็มีให้นี่เป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องต้มยำแห้งน้ำขุกกิกมาหอมอร่อยครับนี่ครับบรรยากาศแถวสวนมะลินะฮะดีมาทำธุระที่ธนาคารธนชาติแถวนี้นะครับร้านนี้น่าสนใจแถวนี้มีคั่วไก่ดังครับแต่ว่าก็ลองเปิดโอกาสให้กับเมนูอื่นๆนะครับนะร้านอื่นๆมีหลากหลายครับน่าสนใจเมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายก๋วยเตี๋ยวโวยวายด้วยไม่รู้ว่าเป็นไงครับแต่ว่าของคนเรามีจำกัดนะครับก็คงจะไปทานตรงนั้นไม่ได้ไว้โอกาสหน้าครับต้มยำกุกกิกครับแต่เมื่อกี้ไข่กระทะเนี่ยมาพร้อมกับไอ้นี่เลยนะน้ำเอสนะครับแต่อันนี้จะมาไม่ได้มาพร้อมอะไรนึกถึงแล้วเวลากินปลากระป๋องเนี่ยนึกถึงไปเด็กนึกถึงสมัยอยู่หอเมื่อก่อนปลากระป๋องเป็นอาหารคนจนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะปลากระป๋องนึงแพงนะครับเนี่ยไม่ได้เล่นเล่นเมนูที่ระลึกความหลังเลยครับที่สวนมะลิเดี๋ยวผมจัดการต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมวันนี้จากสวนมะลิครับสวัสดีครับ